ขออยู่เรียบง่ายไม่ว่าใครจะคิดยังไงคอนโดมิเนียมห้องสี่เหลี่ยมอยู่กับลูกเรียกได้ว่าอยู่แบบเรียบง่ายใจกลางเมืองของแอปทักซอนที่ใช้อยู่กับน้องปีใหม่เพียงสองคนสำหรับนางเอกสาวน่าหวานแอปทักซอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดเข้มแข็งแล้วมีน้องปีใหม่คอยอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้คอนโดมิเนียมที่คุณแอปและน้องปีใหม่พักอยู่นั้นเป็นคอนโดมิเนียมของครอบครัวที่ซื้อไว้นานแล้ว และเป็นคอนโดที่มีการแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นสัดส,ส่วนแต่ละคนมีห้องส่วนตัวของตัวเองอย่างชัดเจนในเรื่องการตกแต่งนั้นคุณแอปเป็นคนตกแต่งด้วยตัวเองทั้งหมดโดยเน้นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนั่นเป็นเพราโดยตัวอาคารของคอนโดมีดีเทลค่อนข้างเยอะทั้งคิวบัวประดับตกแต่งคุณแอปจึงอยากลดดีเทลเหล่านั้นลงเพื่อให้เหมาะกับห้องที่ตนเองอาศัยอยู่เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกจึงเป็นแบบโมเดิร์นมีความเรียบ สำหรับการตกแต่งห้องที่ต้องคำนึงถึงลูกสาวนั้นแอปบอกว่าถ้าเป็นช่วงที่เขายังเล็กกว่านี้ก็จะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความปลอดภัยระมัดระวังเรื่องเหลี่ยมและมุมต่างๆแต่พอน้องปีใหม่โตขึ้นมาก็สามารถเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบทั่วไปได้ใครที่อยากทราบว,ว่ามุมโปลดของแอปทักษอนคือมุมไหนคำตอบคือห้องนั่งเล่นเพราะเธอรู้สึกว่าเป็นมุมที่เป็นศูนย์รวมความสุขส่วนมุมทำงานที่เป็นเฉพาะส่วนตัวของเธอนั้น จะเน้นไปที่บรรยากาศสงบสบายและทําให้มีสมาธิแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้สึกผ่อนคลายสามารถมองออกไปเห็นวิวเมืองซึ่งจะทําให้คุณแอปเกิดไอเดียในการทํางานแม้ตอนนี้น้องปีใหม่อย่างนอนร่วมกับคุณแอปแต่ต่อไปเมื่อโตขึ้นแน่นอนว่าต้องมีห้องส่วนตัวของน้องปีใหม่ซึ่งคุณแอปวางแผนเอาไว้แล้วว่าต้องมีการพูดคุยกับลูกสาวถึงสิ่งที่เขาชอบและมาเจอกันตรงกลางตอนนี้ไปคุยกับเขาเขาก็จะชอบแต่สีชมพูส่วนเราคงอยากให้เป็นสีพาสเทล แต่ก็ต้องรอให้เขาโตขึ้นอีกนิดสุดท้ายในความหมายของคำว่าบ้านของคุณแอปนั้นบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาด